ันจะไปหมดนี่นักร้องนำโชคครับซึ่งนักร้องนำโชคในวันนี้ก็เป็นศิลปินที่แจ้งเกิดจากเวทีไม้ทองคำคุณพันจักรพันธ์ครับถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเราต่างก็มีสถานีความหวังถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเราต่างก็มีสถานีปลายทางสวัสดีครับ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 พี่พันธ์นะครับผมพันนะครับผมพันคนเดียวครับจักรพันธ์พันคนเดียวนะอย่าเมาอย่าเมามาก็เดี๋ยวงงอีกเรียกรวมเอาไว้ก่อนเหมือนเวลาท็อปไทมาเราก็เรียกท็อปไทไว้ก่อนเพราะการพลาดเราไม่รู้ว่าจะพลาดเมื่อไหร่เขามีจุดสังเกตอะไรไงจุดตรงไหนบอกเขาพงใหญ่กว่าพันไม่ใช่ครับพันจะใหญ่กว่าพงครับพันใหญ่กว่าพงครับผมใครบอกฝายใหญ่กว่าฝายนี่พันมีฝายครับผมพงมีเด็กมานะมัน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 นั่งยิ้มอยู่ใครใหญ่กว่ากันพันใหญ่กว่าครับพันใหญ่กว่าครับผมตัวใหญ่กว่าให้น้องใช่ใช่ครับครับผมอย่างอื่นก็ใหญ่กว่าด้วยเหมือนกันครับใจใหญ่กว่าใจใหญ่กว่าครับครับนี่เป็นเขาเรียกอะไรมาจากเวทีเดียวกันใช่ใช่ครับใช่ไหมใช่ไม่ต้องคำกรรมการได้ช่วยอะไรไหมพวกกรรมการได้ช่วยอะไรช่วยเยอะครับช่วยเยอะครูสลาใช่ไหมครูสลาสอนเราดีไหมครูสลาอานุษย์แล้วก็แม่สุสามคนเลยครับปลูกปั้นพวกเรามาจนทุกวันนี้คุณสุนารีนี่มีประโยชน์ไหมโอ้ใช้คำว่ามีประโยชน์เหรอมีพระคุณอย่างมากเลยมีพระคุณด้วยเหรอครับผมใช้คำว่าพระคุณเหรอได้ยินกับหูเลยใช่ไหมใช่พระคุณเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับแม่แทนแล้วไม่คุยกับพี่ละดูไม่ช่วยมึงขายของนะถ้างั้นได้ข่าวว่าเอาของมานะเอาของมานะขายอะไรวันนั้นเขามาเขาไม่ได้เอาของมาคุณเอาของมาไหมเอามาครับอ้าวนี่ไงระดับแม่ดีกว่าตัวนั้นไม่เอาอะไรมาเลยไม่เอาอะไรมาเลยแต่วันนี้เอามาครับวันนี้เอามาครับผมกูไม่เอากูไม่เอาไอ้คนนี้เอามาวันเนี่ยมันมาวันนี้วันนั้นไม่ยอมเอามาเอาเหรอเออวันนั้นไม่เอามานี่ดีกว่านี่เอามามั้ยเอามาเอามามาหน่อยมาดูดิขายอะไรขายอะไรเฮ้ยก็เป็นถุงอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ทําอะไรดูดีนะเฮ้ยดูดิไม่มีใครขายเก่งเท่ากูหรอกกูบอกนี่เออยี่ห้ออะไรลูกยี่ห้อก็ของพงนี่เป็นเชฟพงอร่อยชัวร์ครับเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบกับหนังไก่ทอดเชฟพงคือใครเนี่ยอยู่ในนี้พี่เชฟพงขนาดเขามามึงยังทายอินมากับเขาฝากเขามาโปรโมทอีกฝากครับวันนั้นที่มาของมันหมดครับผมเชฟพงเชฟพงเป็นอะไรเชฟพงไออันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบครับน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วอันนี้หนังไก่ทอดหนังไก่ทอดน้ำพริกกุ้งเสียบหนังไก่ทอดนี่ของพงอันนี้ของพงของพงแล้วพอแล้วขายของมันพอแล้วอันนี้ของเราอันนี้ของผมน้ำพริกกากหมูครับนายพันช็อปน้ำพริกกากหมูนายพันช็อปลองชิมกันดูอร่อยอร่อยอร่อยมากเนี้ยไปกัดเหนียวตัวเองทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นไงพี่เหมือนเคี้ยวที่จู่อ่ะมันต้องกรอบสิมันต้องกรอบกรอบกรอบเอ๊ะจริงไหมที่คุณไปส่งลูกค้าด้วยตัวคุณเองก็ถ้าแบบว่าที่ผมอยู่พิษณุโลกถ้านัดรับในเมืองผมก็ไปเองครับผมถ้าผู้หญิงคุณจะไปส่งตั้งแต่หัวค่ำจริงไหมสี่ทุ่มครับถ้าผู้หญิงสี่ทุ่มกลับบ้านสี่ทุ่มนอนนู่นครับไอ้ตัวนี้เทียบกับไอ้ตัวแรกที่มาไอ้ตัวแรกสู้ไม่ได้เลยอันนี้มีสรรพคุณพิเศษนะครับพี่ลิงครับถ้าเกิดจอดรถบนเขาเนี่ยเอานี่ไปหนุนล้อรถได้เลยนะฮะไม่ไหลเลยเพราะแข็งมากใช่ครับครับเหม็นหืนนะพี่นะเออเหม็นหืนอ่ะนานเดี๋ยวโอ้โหขนาดครอบครัวเดียวกันมันยังฆ่ากันเองเดี๋ยวพี่ลิงเคยไปกินหมูกระทะไหมเราจะเจอนะเวลาหมูกระทะเรากินไปแล้วมันโค้งเคงอ่ะนี่ลองนี่แน่นปักเลยเออใครจะกินก็กินอ่ะลองดูอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมหลอกอีกแล้วเนี่ยหาว่าผมแกล้งอ่ะเจ๊ลองคุณทำฟันมานะอะไรอ่ะ
คลุกลงทุนเล่นเนี่ยลงทุนเอาฟันหลอออกว่ะน้ำตาไหลเลยโหช่วยน้องขายของเต็มที่รู้เลยว่าช่วงนี้เขาไม่ตัดจริงแน่นอนอย่าตัดนะออกไปเฮ้ยเจ๊อร่อยอยู่เจ๊อร่อยอยู่อร่อยกว่าแฮปปี้บิ๊กอีกอ้าววันนี้นะพันก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็มานำโชคให้กับคนสู้ชีวิตที่มีฝันในรายการของเราอ่ะเชิญพันประจำที่ครับครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องแน็กจากโคราชครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแน็กที่เดินทางมาตามความฝันอยากมีทุนการศึกษาเรียนต่อไม่ได้เรียนที่บ้านมีปัญหาเรื่องหนี้สินครับเกือบล้านครับเกือบล้านพอเห็นครอบครัวลำบากนะครับตอนนั้นก็ทำไมครอบครัวเรามันถึงไม่มีเหมือนครอบครัวคนอื่นนะครับแต่พอก็คิดในใจว่าเราก็ไม่ใช่ครอบครัวที่โชคร้ายที่สุดเราก็ยังมีคนที่ยังไม่มีเท่าเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสู้ต่ออย่างเงี้ยครับก็คิดว่าจะมีโอกาสสักครั้งนึงครับทำให้ชีวิตของครอบครัวเรามันดีขึ้นกว่านี้ครับเขาได้เอาชนะแชมป์เก่าหนึ่งสมัยอย่างน้องฟางมาได้และได้เข้าไปร้องเพลงฟิชเชอริงกับนักร้องนำโชคอย่างคุณสายันนิรันดร์ทำให้ตอนนี้เขาสะสมเงินไปแล้ว 18,000 บาทวันนี้เขาจะต้องป้องกันบัลลังก์แชมป์สมัยแรกไว้ให้ได้แต่เขาจะทำสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผู้แข็งก่อนใครสู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนการแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มบนน้ำตาและคนมีฝันคนใหม่ที่เขาหวังจะทำเพื่อคนที่รักสุดหัวใจอยากได้เงินไปรักษาแม่ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับผู้ส่งเงินกลับไปให้แม่รักษาตัวเดือนละกี่บาทประมาณ 4,000 บาทครับ 4,000 บาทผู้จะเหลืออีก 1,500 ใช่ครับพอมั้ย 1,500 ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับแล้วผู้มีแฟนมีครอบครัวมั้ยครับไม่มีครับทำไมถึงเลือกไม่มีครอบครัวคือผมว่าเรายังไม่พร้อมหลายอย่างคือเราต้องดูแลแม่ก่อน